the world on this day. เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน This is the independence concept of Typos newspaper.จังหวัดพะเยามีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนานไม่น้อยไปกว่าเมืองอื่นๆในอาณาจักรล้านนาบริเวณที่ตั้งของตัวเมืองพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว้านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำทรงพระฉันเสี้ยวที่เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองภูกามยาวหรือพะเยาที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่16โดยมีกษัตริย์องค์แรกคือพระยาจอมธรรมซึ่งเป็นราชบุตรองค์หนึ่งจากเมืองฮิรัณนครเงินยางเชียงแสนและเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์เมืองพะเยาอีกหลายองค์เช่นพญาเจืองวีรบุรุษแห่งเผ่าไทยลาวในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงและพญางามเมืองซึ่งได้กระทำสัตย์สาบานเป็นไมตรีต่อกันกับพญามังรายแห่งนครพิงค์เชียงใหม่และพญาร่วงรามคำแหงแห่งสุโขทัยภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนาในสมัยพญาคำฟูเมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในพุทธศักราช2386ตรงกับสมัยรัชกาลที่3เมืองพะเยาถูกตั้งขึ้นใหม่พร้อมเมืองเชียงรายและเมืองงาวเพื่อเป็นเมืองหน้าด่านต่อตีกับกองทัพพม่าที่ตั้งอยู่ที่เมืองเชียงแสนโดยให้เมืองพะเยาขึ้นตรงต่อนครลำปางต่อมาพะเยาอยู่ใต้การปกครองของจังหวัดเชียงรายในฐานะอำเภอพะเยาก่อนที่จะได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อวันที่28สิงหาคม2520นับเป็นจังหวัดที่72ของประเทศไทยมีทั้งหมด9อำเภอได้แก่อำเภอเมืองพะเยาอำเภอจุนอำเภอเชียงคำอำเภอเชียงม่วนอำเภอดอกคำใต้อำเภอปงอำเภอแม่ใจอำเภอภูสางและอำเภอภูกามยาวพะเยามีคำขวัญประจำจังหวัดคือกวานพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสรวงพ่อขุนงามเมืองงามลือเรื่องดอยบุษราคำซึ่งเป็นที่มาของตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดด้วยส่วนต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นสารพีนั่นเอง The world on this dayเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน This is the independence concept of Typos newspaper.